่ใช้บันทึกเสียงกีตาร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Aux Amp Top Box เป็นโหลดบล็อกจากค่าย UAD นะฮะหลายคนน่าจะรู้จัก UAD อยู่แล้วจาก Audio Interface ที่ดังมากๆกับ Plugin ที่ตอนนี้แทบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในปัจจุบันเลยทีเดียวทีนี้มารู้จักเจ้าโหลดบล็อกจาก UAD กันโหลดบล็อกคืออะไรโหลดบล็อกคืออุปกรณ์ที่ใช้ขั้นระหว่าง Power Amp มาที่ Speaker โดยที่จะรักษาเสียงของ Power Amp ไว้โดยลดวอลลุ่มลงแล้วก็ต่อไปที่ Speaker ปกติพวก Amp Lord หัว Amp Lord เนี่ยมันก็จะมีภาคเป็นภาค PAmp Power Amp แล้วก็มาต่อ Speaker อย่าง JCM 800หรือ JCM 2000หรือว่า Rectify เนี่ยคือถ้าจะได้คุณภาพเสียงที่มือกีตาร์ต้องการเนี่ยได้ไดนามิกที่ดีเนี่ยมันจะต้องเปิดดังระดับหนึ่งอาจจะถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำทีนี้พอเปิดดังขนาดนั้นเนี่ยโอเคคุณภาพเสียงที่ดีแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความดังมากๆในการบันทึกเสียงในห้องอัดเนี่ยบางทีมันอาจจะดังไปแล้วควบคุมหลายๆอย่างยากก็เลยเกิดเจ้าโหลดบล็อกนี้ขึ้นเพื่อมาขั้นระหว่าง Power Amp ไป Speaker เพื่อสามารถลดเสียงมันลงได้โดยที่คาแรคเตอร์เสียงมันไม่เปลี่ยนทีนี้พอมาในปัจจุบันโหลดบล็อกเนี่ยจากค่า UAD เนี่ยเขาก็ทำออกมาด้วยแล้วที่ตัวนี้ที่เจ๋งก็คือมันเป็นเหมือน Speaker Simulator โดยเขาใช้ชื่อเทคโนโลยีเขาว่า DynamicSpeaker Modeling ก็คือจำลองเสียงของตู้ลำโพงดอกลำโพงลักษณะเสียงกลวยลำโพงลักษณะเสียงไมค์ลักษณะเสียงห้องรวมถึงพื้นพรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจำลองไว้หมดเลยครับทีนี้มาดูด้านหน้าเครื่องกันฮะจากปุ่มแรกเลยเนี่ยปุ่มริกก็คือเราเรียกง่ายๆว่ามันคือพรีเซนต์ก็ได้ที่เราจะเซฟมาจากการปรับตั้งค่าใน iPad หรือว่าใน MacBook ของเราแล้วนะฮะก็คือเซฟได้6อันนั่นเองนะฮะรูมนี่คือเป็นไมโครโฟนของรูมนะครับผมถึงปรับจากข้างหน้าได้เลยบางทีอาจจะขยับนิดหน่อยเนี่ยหมุนตรงนี้ได้เลยฮะสปีกเกอร์วอลลุ่มสปีกเกอร์วอลลุ่มเนี่ยจริงๆมันจะเหมือนว่าเราเปิด Power Amp ดังขนาดไหนแล้วจะมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปขนาดไหน5ก็คือ5เลเวลจากเบาไปดังนี่เองคือยิ่งดังเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เพิ่มเกณฑ์นิดเข้ามาอยู่ครับเป็นเสน่ห์ของ Power Lord เขา Layout นี่ก็คือสัญญาณ Recording ของเราได้เลขไปแล้วก็ Headphone สำหรับการซ้อมหรือว่าการนั่งเซตอัพในที่ที่เสียงดังมากๆใส่หูฟังหรือว่าอยากนั่งทำเงียบๆอะไรเงี้ยก็ต่อเข้า Headphone ซ้อมได้เลยมาดูด้านหลังเครื่องกันบ้างฮะก็อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดครับผมอันนี้ไฟสัญญาณ Wi-Fi ถ้าสำหรับตอนเชื่อมต่อกับ iPad นะฮะมันก็จะต้องจับคู่กันปุ่มข้างล่างนี้เป็นรีเซ็ตคือเราเซฟอะไรไว้หมดแล้วอาจจะแบบอยากคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานก็กดค้างไว้ USB นะฮะเป็นเชื่อมต่อกับ Mac คอมพิวเตอร์ของเรา SPDF out เป็นดิจิตอลเอานะฮะสำหรับการยิงสัญญาณไปเป็นดิจิตอลซึ่งการล็อสของสัญญาเนี่ยจะน้อยกว่าสัญญาอนาล็อกครับฟูลสวิตช์ทีนี้ตรงนี้สำคัญมากคือส่วนของการปรับค่าโอห์มช่องสีแดงนี่คือเสียบจาก Power Amp เราเข้ามาที่เจ้าโหลดบล็อกตัวนี้นะฮะแล้วก็ปรับค่าโอห์มให้เท่ากับกำลังของ Power Amp ที่เราส่งมาครับผมอันนี้เป็นสปีกเกอร์เอาออกไปก็คือกรณีสมมุติไปเล่นสดหรือว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยบางทีต้องมีการบันทึกเสียงด้วยอาจจะใช้ตัวนี้บันทึกเสียงกีตาร์แล้วก็สปีกเกอร์เสียบสปีกเกอร์ให้สำหรับมือกีตาร์ฟังบนเวทีเพราะว่าบางคนอาจจะชินกับการฟังจากสปีกเกอร์จริงๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเซตอัพในห้องทำงานก็ได้แล้วแต่อิสระเลยตรงนี้อันนี้เป็นมอนิเตอร์เอาท์ไลน์เอาท์นะครับผมจริงมันจะเลือกให้เป็นโมโนอันเดียวก็ได้หรือว่าจะแพนไมค์ซ้ายขวาก็ใช้เจ้า LR เนี้ยเป็นไลน์เอาท์ออกไปได้เลยครับผมเดี๋ยวมารู้จักกับฟีเจอร์ของเจ้า Aux Amp Top Box ตัวนี้นะฮะแล้วหลักการทำงานของเขาเนี่ยต้องเชื่อมต่อกับ iPad หรือว่า Mac ที่เป็น iOS 11ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าตัวหน้าปุ่มเขาจะเป็นลักษณะปุ่มน้อยให้ใช้งานง่ายๆแล้วก็ใช้คอนโทรลด้วย iPad อย่างนี้เป็นปัจจุบันครับ
หลังๆเขาก็จะเป็นสปีกเกอร์ซิมูเลเตอร์ฮะแล้วก็ไมโครโฟนสปีกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้าดูจากหน้าจอกันเดี๋ยวผมก็ดูเขาก็จะรวมคาบิเนตสปีกเกอร์จากแอมดังๆแบรนด์ดังๆทั้งหลายเข้ามาไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อเต็มเป็นทางการแต่จริงเราดูไปแล้วก็รู้นะฮะว่าอะไรมาจากตัวไหนอย่าง 4x12GB เนี่ยก็มาเชลแน่นอนนะฮะหรือว่า 1x10 แบ็คชาเนี่ยก็คือรู้อยู่แล้วก็คือเฟนเดอร์นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปจากเสียงคีนไปเสียงไดร์นะฮะครับผมโอเคอาจจะลองตู้นี้ก่อนเลยทีนี้มาดูไมค์ของเขาไมค์เนี่ยของเจ้าออฟเนี่ยจะเลือกได้2ตัวก็คือตัวลำโพงซ้ายลำโพงขวาจริงๆมันสามารถเลือกให้เป็นโมโนก็ได้หรือว่าเป็นสเตอร์เรโอแยกซ้ายแยกขวาเลยก็ได้ฮะอันนี้ผมเทสด้วยการตั้งเป็นโมโนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะสโลว์ฟังทีละไมค์เมื่อกี้เราเลือกแอมเป็นเฟนเดอร์ไว้นะฮะเป็นแล้วเดี๋ยวมาลองเทสยกตัวอย่างเป็นตัวนี้ Dynamic 57รู้กันอยู่แล้วว่าคือชัวร์นะฮะอันนี้ผมสโลว์ไว้เลยเราฟังเสียงเหมือนชัวร์จริงๆมากฮะเดี๋ยวลองเป็นคอนแดนเซอร์67ตัวนี้มันจริงมันคือนอยแมนนะฮะเดี๋ยวลองดูเสียงดีทีเดียวนี้ผมจะลองผสม2ตัวให้ตัวหนึ่งเป็นนอยแมนละกันตัวหนึ่งเป็น414นี่คือ AKG นะเกตว่าไดนามิกของเขาจะดีมากเลยเหมือนแอมจริงๆเหมือนการอัดด้วยหน้าตู้จริงๆเลยนะฮะซึ่งจะสะดวกสบายมากสำหรับคนที่บันทึกเสียงกีตาร์ในห้องหรือว่าสตูดิโอที่ใช้ระบบเซฟเก็บพรีเซตไว้เพื่อทำงานหลายรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของรูปไมค์เนี่ยจะมีนี่ด้วยแอมคือจำลองพรมที่ไว้ใต้แอมซึ่งพรมที่ไว้ใต้แอมเนี่ยมันเหมือนมันจะลดการสะท้อนนิดนึงจะเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งบางคนก็ชอบเดี๋ยวเราค่อยมาลองเทสกันแล้วก็ส่วนมาสเตอร์ก็จะมี EQ เป็นคุณภาพสูงมากนะฮะจะเป็นกราฟิก EQ ก็ได้แล้วก็ชอบตัวนี้มากตัวนี้จะเป็นปลั๊กอินที่มีอยู่ในของ UAD 2ด้วยนะฮะเป็นคอมเพรสเซอร์เสียงดีมากๆเขาแถมมาให้ด้วยอันนี้ดีเลย์ครับอันนี้รีเวิร์บเสียงดีมากๆทั้ง2ตัวฮะเดี๋ยวผมลองเสียงรีเวิร์บให้ฟังคร่าวนี่ลองเปิดดีเลย์ของเขาไปด้วยอ
เสียงดีมากฮะอันนี้ในขั้นตอนบันทึกเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าในตอนเซตอัพตอนอะไรเงี้ยโหเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยแล้วอันนี้ส่วนตัวอันนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยคือสปีกเกอร์ไดท์คือจำลองความแตกของลำโพงจริงๆแอมที่มันใช้มาสักพักลำโพงมันใช้มาสักพักเนี่ยมันจะมีบางคนเขาจะเรียกว่าเบิร์นลำโพงก็คือเบิร์นให้เสียงมันนิ่งขึ้นแต่จริงมันก็คือการแตกลงนิดนึงนะฮะสมมติอันนี้เราเปิดแตกไม่น้อยเสียงก็สะอาดสะอาดทีนี้เปิดให้มันแตกนิดนึงเหมือนลำโพงที่มันใช้งานมานานๆหน่อยเสียงเหมือนตัวแอมที่ใช้งานมาสักพักเหมือนกันโอเคดีมากเลยชอบฟังก์ชันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสตัวลำโพงตัวใหม่เขาคร่าวๆกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับอาจจะลองไล่ไปสุ่มๆนิดนึงตัวนี้แบ็กชาเนี่ยบูเจเป็นแอมที่หลายคนต้องมีนะเสียงดีมากเขาใช้ชื่อว่า BLU15 นะฮะเสียงโอเคมากเลยนี่จะไปลองอันนี้เป็นดอก12คูณ2นะฮะ2 verb เดี๋ยวมาลองเสียงครั้นกันบ้างไดอะนอดกับเจ้าทูเวิร์บนี่แหละมาเสียงตามสไตล์เขาเลยแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะลองเป็น GB บ้างควรนะฮะอันนี้ผมอาจจะลองเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนเป็น57สักตัวหนึ่งให้มันดูเป็นคาแรคเตอร์ของ57
โอเคนะฮะอ่ะทีนี้สายร็อกกันบ้างด้วยเสียงไดนะฮะแล้วเจ้า Aux Amp Top Box ตัวนี้น่าจะเหมาะกับมือกีตาร์หรือว่าซาวด์เจเนียร์หรือว่าโปรดิวเซอร์ที่ทำงานในห้องอัดเพราะว่าคุณจะมี Amp Lord ที่คุณชอบเนี่ยแล้วก็มาต่อตรงเจ้านี้แล้วบันทึกเสียงได้เลยแล้วได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเหมือนไมโครโฟนจริงๆเลยเหมือนคัมเบเนตจริงๆเลยปรับแต่งเซฟเก็บไปได้ขอขอบคุณทางโปรอินสำหรับเจ้า Aux Amp Top Box ตัวนี้ด้วยนะฮะส่วนใครที่สนใจอยากทดลองเสียงอยากหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางโปรปักอินได้ทุกสาขาเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวคงต้องลาไปก่อนแล้วคราวหน้าจะมีอุปกรณ์ที่ไหนมารีวิวอีกเนาะฝากติดตามด้วยนะครับ